เฮาสบายดีเด้อพี่น้องวันนี้เฮาก็ได้ออกมาวัดอีกแล้วเนาะอันนี้ก็สิเป็นวัดออเรนจ์อยู่ในเมืองเฟรสโนเนาะวันนี้เพิ่นมีรายการเฮ็ดบุญลอยกระทงเนาะตอนนี้พี่น้องมาแล้วเพิ่นก็ออกเมื่อออกเมื่อหลายแล้วเพราะว่ามื้อนี้อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นเนาะข้างมาอากาศก็เริ่มเย็นคอยนี่ล่ะมาดีสายขึ้นผ่านกันเฮ็ดสิเลือกคนมาสิเอาไปเลือกโลดเลือกโลดสิเอาตัวใดใบใหม่สดก็ได้ได้มาใบดอนเนชั่นซิปดอนเนาะอันนี้เขามีพวกเฮ็ดเนาะใบใหม่สดเอาใบใหม่สดสร้างเฮ็ดสร้างเฮ็ดน้องเงินสร้างเฮ็ดนี่เขาเอาต้นสักลิงนี่ต้นสักลิงน้ำมันเนาะที่เฮาตัวนี้นี่มองเลยมันเป็นโคยโอฟิชออมซาในออเดอร์ผักเย็นแน่วางในบ้านนี่เพิ่นกันสั่งไว้เดี๋ยวผักกันกระเฮ็ดเต็มโซ่แบบมักแล้วได้กันถ้าสีโอเวอร์แล้วก็เป็นแพทเทิร์นเมืองไทยถ้าสีใส่อันวอสักอย่างบ่อ่ะฮะเนี่ยแบบใส่เชดโอ้เพิ่นมักเพื่อมาคล้ายได้อือนี่เนาะ donation สาธุ10ดอลฮะมาเบิ่งตัวใดงามนี่โอ้ยมีแต่งามนี่มึงเด้อโอ้ตัวนี้งามตัวนี้งามตัวนี้ละเฮานี่เนาะนะนี่ donation ของเพิ่นเนาะอันนี้เพิ่นว่าอันน่ะวิธีลอยกระทงนี่เฮาก็แบบบ่เข้าใจปานใดเนาะว่าอันว่าเหตุผลอันน่ะเฮาเอาอันนี้มาปล่อยใส่น้ํานี่เนาะบอกกันมากบอกแล้วเขาเก่งไหลเลยบอกอาจารย์ไม่ explain ให้เพิ่นแน่อาจารย์ให้ตีนจะมันบุญลอยกระทงนี่มันยังใช่กันเออใกล้ๆได้ยาต้องยืนผักอาจารย์อธิบายให้พวกขน้อยฟังดูว่าลอยกระทงนี่อันเพิ่นเฮ็ดเพื่ออะหยังเป็นประเพณีของแถวบ้านเฮา
มีหลายประเทศอยู่ที่จะเห็ดเป็นบุญลอยกระทงก็เป็นอุปมาคือการขอขมาแม่น้ำคงคาโดยเขาทุกคนต้องอาศัยน้ำโอ้สุแนวมีสักผ้าอาบน้ำวัดสุแนวโดยเขาเลยถือโอกาสขอขมาเป็นประเพณีอันดีงามในช่วงลอยกระทงเอาไปจำลองขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้เห็ดตามพ่อแม่เคยพาเห็ดโดยส่วนในสายพุทธศาสนาก็ประยุกต์เข่าเพื่อตามวัดตามว่าเลยเกิดการขยันโยมมาทำบุญทำกุศลลอยมีหลายแนวลอยทุกลอยโซแต่เขาเข้ามาแม่น้ำเกี่ยวกับน้ำเลยเขาเกิดมาตั้งแต่กินน้ำอาบน้ำล้างน้ำเลยเลยทิ้งนู่นทิ้งนี่ลงที่เงี้ยในขบวนโอ้เอาก็เลยถือโอกาสเข้ามาเป็นก็คือเฮ้าเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมาเฮาพกมานำพ่อแม่ชั้นสั้นท้ายกันเลยเลยมูจักสำนึกบุญคุณว่าชั้นสั้นเลยก็เป็นการและเป็นประเพณีแถวบ้านเฮาสืบสานวัฒนธรรมโบราณเลยบางบอลนอกจากนี่แล้วก็จะมีการประกวดมันวะเทพี่กระท่องเลยเทพี่มาล่ำลำวงแล้วแต่ก็เฮานี่ธรรมดาธรรมดาเลยปีต่อมาบันแดนได้เดนนี่บริหารอาจจะใหญ่โตมีฮอดนู่นน่ะสมโพธิยิ่งกลางคืนยิ่งงามแฮดอีกเกินขึ้นมันบ่เต็มร่วงเลยคุณอินโทรดิวซ์เพิ่นเองเหรอวะนี่อันนี้มันอาจารย์เพียงศักดิ์เพิ่นเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดพรหมจักรียครามเพอร์ซันอลนี่ล่ะถนน C485 South Orange เพอร์ซันอลแคลิฟอร์เนียเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดพรหมจักรียครามโอ้โหชื่อเพิ่นอาจารย์เพียงศักดิ์มีหมดเองโอมานีโอมานีโยโอมานีโยมันจะภาพใหญ่กันเดี๋ยวนี้เป็นคนอุปถัมภ์เลยเลยก็คอยจะพาอย่าโยมสร้างเลยเลยสร้างนี่นอกจากลอยกระทงแล้วมีน้ำพุน้ำร้อนน้ำพุน้ำร้อนแล้วก็เป็นอ่างปลูกบัวจะปลูกบัวอ่างตัวนี้เนาะอ่างนี่จะปลูกบัวจะมีสระข้างในเป็นสระสเตเลสหรออยู่ข้างในที่นึงมีสี่สระบุกบัวอันนี้บัวขาวฝั่งโน้นบัวแดงอยู่บัวขาวบัวแดงโอ้แล้วทางหน้าเนี่ยทางหลังนี่จะมีแท่นที่นี่ก็มีพญานาคบนน้ำร่องโอ้พญานาคบนน้ำร่องฝั่งนี้เป็นของปู่ศรีสุโธฝั่งโน้นเป็นของแม่ปทุมมาอาจารย์บอกพญานาคโดยแล้วเพิ่นสินี้อันน้ำพุเนาะน้ำพุยืดทั้งกลางนี่บ่ตรงกลางเฮ็ดดีไซน์โอ้ตรงกลางเวลาหน้าฮ้อนญาติโยมมามิตติ้งกันเปิดน้ำพุบางตากันตอนนี้โดยโดยโอ้แล้วเวลาเขามีซอยดาวเขาจะเอาลูกโป่งไข่ป้านะใส่น้ำเบอร์แล้วก็ปล่อยให้มันลอยแล้วจบโชคเอาเลยเลยแทนซอยดาวว่าซะเลยมีประโยชน์ซีเกษตรนี้คนเอาเหรียญเงินเหรียญนี่อย่างมาชิมใช่เนาะแล้วแต่เลยเลยเลยไปเลยดีไซน์ไปอยากโยกในมวลกันโอ้อันนี้มาปล่อยใส่น้ำนี่ก็หมายถึงว่าก็คือการอธิษฐานสมมติว่าเจ้าคือเจ้าจะเฮ็ดบุญต้องยึดจบบุญบ่เลยจบอธิษฐานในนั้นอธิษฐานในนั้นในกระทงคือการเจ้าบูชากระทงมากเจ้าก่อนนึกในใจว่าขอขมาลาโทษพระแม่น้ำคงคาหรือพระแม่หยังก็แล้วแต่ที่เฮาใจดื่มใจกินลูกขอขมาลาโทษกับล่วงเกินมาซั่นซะแล้วอธิษฐานไปทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บอย่างขอให้มันหายไปนำหน้าว่าซั่นซะคือขี้เหงื่อในตัวเฮาที่ทุกยังปล่อยหายไปในน้ำโลดแล้วดีเสด็จเข้ามาแทนคือปีใหม่ขอป้อนน้ำเพลินมาซะซะก็เข้าเฮ็ดซูแนลให้สบายใจมาซะซะเป็นกุศโลบายทำไมคนเข้าสบายใจบางคนก็อาจจะเจ็บไข้หรือว่าจังไรก็ขอให้ปล่อยออกไปเบิดเป็นทุกให้หมดทุกยังให้มันร้อยไปน้ำทิมคือทิมน้องน้ำน้ำเนี่ยไม่ประโยชน์หลายนะนอกจากกินเป็นเท่าชำระคลื่นอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าคลื่นอันยังในใจเป็นน้ำน้ำกระท่องนี่แหละเลยๆๆโอ้เข้าใจแล้วอาจารย์ประมาณนั้นแหละมีความสุขกายสบายใจแห่งคนมาหลายมองงามๆเฮาก็เป็นตะร้อยว่าซะๆเลยๆโอเคเนาะเข้าใจเนาะโดยๆๆอ้าวขอบใจหลายๆอาจารย์ก้อนสิรอดโอเคบ่มามาอ้าวอันนี้ก็เป็นวิธีร้อยกระทงเนาะเอาไปสิมาใต้ไฟไปเทียนไปทูตเนาะแต่ละคนเอาอันนี้มาปล่อยสนามเพิ่นก็อธิษฐานเนาะแนวใดบ่ดีบ่จบบ่งามเนาะเพิ่นก็ว่าปล่อยไปน้ำน้ำนี่ครับเ
เออก็ยาดอกไฟกับบ่ได้บัดนี้มันเหี่ยวมันเหี่ยวนะนี่ๆได้2ครับขึ้นอาทิตย์แล้ว2คนบัดนี้แล้วไปกินอันไปกินอันนั้นแท็กซี่วิ่งอยู่เฮือนร้านเช้าบัดเพิ่นมีก๊กอันแมกโนเลียนั่นนี่น่ะใบแมกโนเลียน่ะคือว่าใบอันนี้เฮ็ดเขาเฮ็ดอยู่ในรู้สู่ใบกล้วยใบหยังใบขูดเขาก็มาเฮ็ดว่าถ้าเขาจักซิปอันมาเฮ็ดบ่เฮ็ดแล้วก็อันมาที่ใต้แล้วก็มาให้หมู่เบิ่งหมู่ว่าโอ้โอเคเด้บ่ซั่นก็เลยใบแมกโนเลียนั่นนี่น่ะตัวนี้นะโอเคแล้วก็เลยพากันเอามาดีไซน์เฮ็ดแล้วก็เลยมาเฮ็ดคือนี่เอออันนี้อันนั้นอันเป็นท่อมเสือก็จะเฮ็ดบ่ได้เรื่องตัวนั้นลอกหน้าละเปียกบ่น้ํานี่น้ํานี่เออนี่แหละพวกเฮาดีไซน์คือนี่นะดีไซน์แล้วก็เฮ็ดกันคือนี่2ดีไซเนอร์2คนเฮาแนะนําตัวเองก็ได้เนาะนี่แหละใช่ก็ได้ทําเป็นเนาะนี่แหละเออชื่อหยังแน่เด้อแม่เออชื่อนี่ๆนี่แม่ข้าพายแก้วพิมพ์พ่อคุกได้คุกแม่คุกได้แม่ขั่วได้นี่แม่ขั่วประจําวัดละนี่ๆเนี่ยต้มเพ้อหมอกับพุ่นแม่นหยังแม่นแม่นเพิ่นนี่เบิดขึ้นกับเพิ่นอันนี้นี่แม่นแม่อนุแย่งอันเป็นหัวแม่ขั่วเพิ่นสิได้แย่งอันมาซอยแวกวัดล้นล่าเฮานี่แหละพวกแม่รีท่ายล่ะกะเลยว่าโอ้ยมากเลยมาซวยเพิ่นบ่ได้เป็นปะโถกประทานอีหยังมีแต่ว่ามาซวยอันเวียกวัดกันว่าเพิ่นนี่แหละก็มาช่วยคือนางเวียงไส้ถ้าเด่นนี้เพิ่นเป็นเจ้าภาพเจ้าหยังพวกเฮาก็เป็นเหือเป็นแห้งนะมาช่วยกันเฮ็ดดอกไม้ดอกตอเพิ่นเนี่ยได้เพิ่นสื่อมาให้พวกเฮาเฮ็ดงามมันได้บุญหลายๆเด้อทํากันทํามาเด้อจะมาอยากให้เพิ่นมาดีไซน์เวลาจะมายื่นโอ้ยอีต้นเด้ว่าซั่นยื่นไข่อันนั้นๆกระโถมอยู่นี่ให้มันเบิดโอ้ว่าเพิ่นได้ว่าว่าละนักไส้เพิ่นมีพี่น้องดอกเพิ่นเสียนะเฮาก็ปล่อยเพิ่นไปเฮาอยู่เฮาก็อยู่กระจมมาเจ้าอยู่นี่ว่าโอ้ยบ่เห็นนั่นนางเวียงไส้ครับพี่สิมาเออบ่ติบ่ติบ่เป็นหยังน่ะมี2ออเดอร์ใหญ่มีเสน่ห์อันเบิดทุกอันนี่เฮ็ดมีจักอันนี่เบิดทุกอันนี่เฮ็ดประมาณ180อัน180อันโอ้ใช้เวลาดนปานใดฮะนะบ่ดนได้เฮ็ดตัวนี้นี่บ่ดนได้บ่ดนบ่เออ10นาทีโอ้ได้อันนึงอันนึงเฮ็ดตัวนี้นี่ชั่วโมงนึงนี่ชั่วโมงนึงค่อยๆพับไม่ต้องกลัวนี่อาทิตย์นึงก็พับอยู่ห้องนอนค่อยชั่วโมงนึงเฮ็ดอันเดียวนี่น่ะเออฮะมันเฮ็ดง่ายพับไม่ต้องกลัวเฮาเข้าง่ายอันนี้นี่10นาที15นาที45นาทีเนาะแล้วก็ง่ายๆอีกก็บ่ได้ซื้ออีกอามาจากอันหน้าบ้านอันร้านเช้าอันอามาลงโอ้พันธมาแต่หน้าบ้านเนาะเออหักอารมณ์ปลูกอันปกปักง่ายๆสมัวโอ้เออตัวนี้นะโอ้180อันเนาะเฮ็ดตัวนี้นี่ไว้ตัวนี้นี่ล่ะใบแมกโนเลียนะฮะใบแมกโนเลียเราสร้างนะฮะนี่นะนี่เราสร้างเนี่ยตัวของเฮามันเป็นแนวทาเฮาทาบ่งาเฮาจะให้ไป2สีอันนี้นี่มันเซ็กซี่นี่มันเป็นเวียงทองเป็นกู๊ดไอเดียมันทันดีไซน์ที่ว่าแล้วแต่ใครสิดีไซน์เด้อแต่ว่าคนดีไซน์คนดีไซน์แบบนี้ว่างามเนาะนี่งามนี่นี่ฮะฮะคนของคนดีไซน์งามไหนงามเราอันนี้นี่เป็นว่าเป็นคนว่าเออแล้วจะไปดีไซน์ไอเดียของใครของมันมันจะออกมาเนี่ยนึกดิจะเป็นเนี่ยอันนั้นมันทํามาเอออันนี้นั่นแน่ๆอันนี้ก็น้าเหี่ยวมันสิได้นี่นะน้าเหี่ยวนี่ 30,000 กว่าเก็บไว้บาทเอามาเก็บยาแข็งนี่ตอนนี้เวลามันแห้งมันแห้งโกบเขามันเป็นอันนี้อันนั้นนะไม่ต้องกล้วยบ่ได้เรื่องค่อยๆเอามาเก็บได้เก็บประมาณ7-8อันนั่นแหละฮะนะเฮ็ดคือนี่ๆหั่นเหี่ยวบ่ล่ะ
เดียวไว้นอกไปตรงคนเนาะเออใบแมงโนเลียจะงามก่อนเออประเดี๋ยวเขาก็บริสุทธิ์ดีแล้วทำไมล่ะเสพแค่นี้แล้วกันดอกใหม่นี่เป็นห้องนักแขนมันเป็นสภาพดอกใหม่เสียผ่านแต่นาบ่อยนี่เลยนะมันเสียกันนี่นาพี่นาเนี่ยจะให้ปลูกเนี่ยกาเบียให้นาเอื้อยจะเอามาปลูกเนี่ยออมเลยเฮวันเลยกุ้งอ่อนเลยเนาะกุ้งใหญ่เฮ้ยเสียตัวมัวฝุ่นเลยดอกใหม่ดอกนี้นะพาเขาไปสื่อกับแพทย์ดีได้ดีหนักน้าวเนี่ยดอกใหม่ให้วัดให้วัดงามแล้วก็ได้ใส่เป็นประโยชน์อีกเออใส่เป็นประโยชน์แล้วเขาสิเห็ดเป็นแบบบดเกลี่ยนี่ไม่กินนะมีตัวพวนอยู่นะโอ้ปลาหนักเลยเนาะแล้วฮักมากแต่เขาอันนั้นเขาเรือเรืออีกแต่ว่าใบอันนี้เข้ากับบดสื่อเองใช่ไหมฮ่า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 อันนี้บ่เอาหักมันเสียมันเนาะเอออันนั้นข้าวคอยนี่แหละอันเอามาครับกันนี้2คนเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดเนาะใช้เวลาโดนเติบเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดนี่180อันว่าซั่นอ้าโห180อันแล้วมื้อนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องออกมาหลายเนาะเพิ่นมามาโดเนทว่าซั่นเออโดเนทเนาะโดเนชั่น10ดอลนี่เด้อพี่น้องโดเนชั่น10ดอลแล้วเฮาเอาไป100สนามเนาะเอาไป100สนามแล้วก็วิธีอันเป็นเฮ็ดเนาะเฮ็ดเอาบุญนี่ครับแล้วก็สินี้พ่อแม่พี่น้องก็เที่ยวมาเนาะเพราะว่าคำๆหน่อยนึงเขาเอาไปร้อยใส่น้ำนี่ก็งามหลายเนาะเห็นไฟเนาะไฟแล้วก็เป็นร้อยก็งามหลายตัวนี้เอาล่ะ2ใบก็เอาอันนี้พ่อแม่พี่น้องแต่ละคนมาเพิ่นก็มาเลือกเอาเนาะตัวใดเพิ่นคิดว่างามเพิ่นก็เอาไปลอยเนาะนี่เนาะคำมาแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นออกมาลอยกระทงเนาะอยู่ในวัดออเรนจ์เมืองเฟสโนเด้อพี่น้องอันนี้ก็มีคนเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะเพิ่นก็ออกมาลอยกระทงแล้วก็มาถ่ายรูปเนาะนี่เนาะคำมาอันพญานาคคนนี้ก็มีไฟแสงสีเนาะงามอันนี้ขนาดเพิ่นยังบ่ทันแล้วเด้อพี่น้องเป็นยังบ่ทันแล้วอันดอกไม้นี่ก็เป็นอันโดเนชั่นเข้าวัดเนาะ10ดอลอันดอกไม้ที่เพิ่นเอามาร้อยอันสนามนี่เนาะก็เป็นวิธีเอาบุญเนาะเอาเป็นจังใดก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอของเฮาเนาะแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้เด้อขอให้คนมานอกเฮามีกำลังใจเนาะโอเค thank you